อันนี้เมนเจอร์ออนไลน์รายงานนะนะคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีการไปเจรจาดีลดุงใช่ไหมสมการใหม่รัฐบาลเพื่อไทยไร้สองลุงถ้าเกิดสมการใหม่ที่บอกว่ามีประชาธิปัตย์มีภูมิใจไทยมีชาติไทยพัฒนามีเพื่อไทยแล้วก้าวไกลจะโหวตให้โดยไม่เป็นรัฐบาลเป็นไปได้หรือแล้วก็ต้องตอบด้วยนะว่ามันจริงไหมที่ไปพบทักษิณแล้วคุยกันเรื่องแบบนี้เข้าไปแล้วเนี่ยทักษิณก็จะต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วบังเอิญโรงพยาบาลตำรวจรักษาโรคนี้ไม่ได้อีกซึ่งเป็นโรคที่มีอยู่ประมาณสัก2โรงพยาบาลเท่านั้นที่จะรักษาได้อันนี้เมนเจอร์ออนไลน์รายงานนะนะคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีการไปเจรจาดีลดุงใช่ไหมแต่นี่เมนเจอร์ออนไลน์รายงานเพิ่มเติมมีพักประชาธิปัตย์ด้วยเหรออ้าวนี่คือรายงานเมนเจอร์ออนไลน์ฮะสัพพัทคนประชาธิปัตย์บินพบแมวขอร่วมในซุปเปอร์ดีลนี่รายงานล่าสุดนะฮะใน politics manager นะแล้วในเนื้อหานี่บอกว่ายังไงสัพพัทเฉลิมชัยทรงเดชอิฐบินพบแมวระบุชื่อด้วยโอ้โหเฉลิมชัยก็คือพี่ต่อของผมค่ะเลขาเดี๋ยววันนี้คงต้องชี้แจงข่าวนี้นะแต่เนื้อหาเนี่ยบอกว่าในการหารือเนี่ยเดชอิฐยืนยันว่าสสส่วนใหญ่19เสียงอยู่กับขั้วนายเฉลิมชัยค่ะซึ่งเดชอิฐเนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคคนต่อไปสามารถควบคุมสสในทิศที่ใช้เสียงส่วนใหญ่ของสสในประชาธิปัตย์ได้นะเพราะฉะนั้นการเจรจาจบทักษิณเปลี่ยนใจเคาะเอาประชาธิปัตย์เพิ่มอีกหนึ่งพรรค อันนี้ในรายงานข่าวของเมนเจอร์ออนไลน์นะอันนี้คือข่าวล่าสุดแล้วมันสอดรับพอดีกับ Voice TV ค่ะ Voice TV ออกข่าวนี้นี่คือแบนเนอร์สูตรสมการใหม่ ออกมาล่าสุดเมื่อวานนี่เองค่ะนะอันนี้ย้ำนะของไวทีวีนะเรากำลังประมวลข่าวให้ท่านผู้ชมเห็นทุกทางแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้ำหนักว่าอันไหนเป็นไปได้มากเป็นไปได้น้อยแต่ดูของแนวทางใหม่ล่าสุดของเขานี่ก่อนสมการใหม่รัฐบาลเพื่อไทยไร้สองลุงนะเพราะมีกระแสข่าวว่าอุ๊งอิงเศรษฐาไม่อยากให้ดึงพรรคสองลุงเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยทั้งพลังประชารัฐกับรทสช.ใช่ค่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะถ้าไม่เอาพรรคสองลุงรัฐบาลเพื่อไทยไร้สองลุงก้าวไกลหนุนแต่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะไวทีวีบอกนะจะมีเพื่อไทย141เสียงภูมิใจไทย71เสียงประชาชาติ9เสียงนะชาติไทยพัฒนา10เสียงชาติพัฒนา9 2เพื่อไทยรวมพลัง2ประชาชาติ9เสรีรวมไทย1ประชาธิปัตย์25เสียงอันนี้กราฟิกของไวทีวีนะเพิ่มประชาธิปัตย์แล้วก็จะมีก้าวไกลโหวตให้คือ8พรรคที่เห็นอยู่1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะ259เสียงมันยังไม่พอนี่นะก้าวไกลจะโหวตให้เพื่อให้ปิดสวิตช์สวเลยให้เสียงเกินไว้ก่อนเสียงจะเกิน376เลยค่ะนะอันนี้คือย้ำนะเป็นกราฟิกของ Voice TV แล้วมันก็สอดรับกับข่าวของเมเนเจอร์ที่บอกว่ามีประชาธิปัตย์ไปเจรจาร่วมด้วยตอนนี้ประชาธิปัตย์ยังไม่ได้ผู้บริหารพรรคชุดใหม่นะค่ะปรากฏว่าเกิดสมการนี้ออกมาก้าวไกลโหวตให้แต่ไม่ร่วมในรัฐบาลสมการนี้เป็นไปได้หรือไม่นะอันนี้คือแนวคิดนะแล้วยังไม่หมดเท่านี้ค่ะมีอีกเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ทีนี้พี่เป๊ปซี่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะฝุ่นตลบพลิกไปมาจบที่เพื่อไทยเป็นนายกจะมีพลิกอีกไหมอ่ะปิดเกมเร็วแบบนี้ทักษิณคัมแบ็คแน่นอน10สิงหาเนื้อหาสูตรที่คุณเสริมสุขโพสฮะวิปสวยันจบข่าวค่ะคุยกันลงตัวเพื่อไทยนายกยืน8พรรคเดิมเติมอีก81สสจากภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนารวม10พรรคสสรวม311บวก81เท่ากับ392ปิดสวิตสวเสียงเกินกึ่งหนึ่งแบบสุดชิวเกมพลิกหลังก้าวไกลยืนยันไม่ผลักดันแก้ม.112
หวังดึงภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาร่วมรัฐบาลประธานรัฐสภาวันนอเด้งเชือกรับทันทีไม่รอช้านัดประชุมรัฐสภาเลือกนายกวันที่4สิงหาคม1วันหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยจะรับคำร้องผู้ตรวจการกรณีเสนอยติโหวตนายกซ้ำไว้พิจารณาหรือไม่งานนี้ทักษิณสั่งปิดเกมเร็วเลือกนายกก่อนเดินทางกลับ10สิงหาคมส่วนสายข่าวในพปชรยอมรับสถานการณ์ตอนนี้ฝุ่นตลบเป๊ปซี่ข้อมูลใหม่2ลุงเป็นฝ่ายค้านรู้ยังสอดรับโดยไม่ได้นัดหมายกับข้อมูลของวิปสวขาใหญ่ยืนยันการเมืองเรื่องของผลประโยชน์จบรายงานข่าวพี่เป๊ปซี่ค่ะนี่คือสูตรเดียวกันกับที่ไว้ทำเป็นกราฟิกนั่นแหละค่ะนะก็คือ8พรรคเดิมเพิ่มเติมนะสูตรคล้ายๆกันนะไม่เหมือนกันทีเดียวของไว้เนี่ยมีประชาธิปัตย์เพิ่มเข้าด้วย25เสียงใช่มั้ยแต่ของคุณเป๊ปซี่ที่บอกว่าขั้วเดิมเนี่ยมีภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาแค่2 2พรรคนี้นะรวมกัน81เสียงเข้ามาร่วมกับ8พรรคเดิมนะก็จะปิดสวิตช์สวนะแต่คำถามก็คืออ้าวต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะเมื่อสักครู่เป็นข้อมูลอีก2ฝ่ายภูมิใจไทยเนี่ยจะไปร่วมด้วยกับสูตร2สูตรนี้ได้จริงเหรอเพราะทั้ง2สูตรนี้มันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีภูมิใจไทย71เสียงค่ะภูมิใจไทยได้ประกาศชัดเจนมั่นเหมาะนะว่าจะไปร่วมโหวตได้ก็ต่อเมื่อไม่มีก้าวไกลร่วมรัฐบาลเพราะเป็นพรรคที่จะเดินหน้าแก้112จุดยืนแนวทางอุดมการณ์ไปด้วยกันไม่ได้นะแล้วภูมิใจไทยถูกบวกไปใน2สูตรนี้ได้อย่างไรถ้าเกิดจะบอกว่าก้าวไกลจะไม่แก้112จะไม่เสนอนิรโทษกรรม112นะพอหรือเปล่าเชื่อได้เหรอคุณอนุทินจะเชื่อจริงเหรอแล้วการประกาศแบบนี้มันจะเป็นทางลงที่เคยประกาศจุดยืนเอาไว้ชัดเจนว่าไม่สามารถร่วมงานกับพรรคก้าวไกลได้เนี่ยมันได้เหรอพูดแล้วทำอ่ะนะเพราะฉะนั้นย้ำนะ2สูตรนี้มาเนี่ยมาทีหลังเพิ่งมานะนะแล้วประชาธิปัตย์ทีนี้สูตรที่ไวทีวีนำเสนอเนี่ยที่บอกว่ามีประชาธิปัตย์แล้วก็เมนเจอร์ออนไลน์บอกว่ามีคนของประชาธิปัตย์บินไปเจรจาด้วยเนี่ยต้องรอถามนะทางประชาธิปัตย์ว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าเพราะในประชาธิปัตย์ยังตีกันเรื่องหัวหน้าพรรคคนใหม่อยู่เลยยังไม่ลงตัวเลยค่ะแล้วคุณชวนหลีกภัยเนี่ยพูดชัดนะพรรคเนี่ยไม่ควรไปร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่มีประวัติพฤติการเรื่องการทุจริตอะไรแบบเนี้ย คุณชวนเนี่ยพูดชัดถ้าไปแบบนี้นั่นหมายคือว่าประชาธิปัตย์แตกแน่นอนนะอันนี้เป็นความเห็นผมนะแล้วสูตรสมการใหม่ที่บอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยไร้สองลุงเนี่ยมันเป็นการตอบสนองนะความต้องการของอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาใช่ที่ประกาศแล้วก็บางคนบางกลุ่มในพรรคเพื่อไทยนะแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยถ้าไร้สองลุงก็คือไร้พลังประชารัฐและไร้รวมไทยสร้างชาติค่ะนะประเด็นปัญหาทางการเมืองคือแล้วจะรับประกันสิ่งที่คุณทักษิณต้องการได้ไหมคุณทักษิณต้องการอะไร1กลับบ้านอย่างปลอดภัย2ไม่ต้องการคดีเพิ่มค่ะ3ต้องการติดคุกไม่นานนะต้องการติดคุกไม่นานและ4ต้องการให้รัฐบาลมีเพื่อไทยเป็นแกนนำในรัฐบาลด้วยเพื่อการันตีแล้วก็เพื่อทำงานการเมืองพรรคเพื่อไทยต่อไปในอนาคตนั่นคือความต้องการแกไม่ได้พูดอย่างนี้นะแต่เราวิเคราะห์ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขามีอะไรอยู่ในมือมีสอสออยู่สัก150-160ทั้งในพรรคและนอกพรรคในโลกความเป็นจริงพูดกันตรงไปตรงมามีฝากอยู่พรรคอื่นด้วยแล้วก็มีประธานวันนอที่สนิทชิดเชื้อกันเด้งรับทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือสิ่งที่ทักษิณมีแต่สิ่งที่อีกฝ่ายนึงมีแล้วทักษิณไม่มีแล้วต้องการอ่ะก็ต้องไปเจรจากับคนอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมการใหม่ที่บอกว่ามีประชาธิปัตย์มีภูมิใจไทยมีชาติไทยพัฒนามีเพื่อไทยแล้วก้าวไกลจะโหวตให้โดยไม่เป็นรัฐบาลเป็นไปได้หรือที่ก้าวไกลเนี่ยจะไม่เอาเก้าอี้ในรัฐบาลเลยอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเป็นไปได้หรือที่ภูมิใจไทยจะเข้าไปร่วมกับสูตรนี้จะแยกออกมาจากความสัมพันธ์อันดีกับพรรคการเมืองอื่นในปัจจุบันที่ขั้วรัฐบาลเดียวกัน
นะเป็นไปได้หรือที่ประชาธิปัตย์จะไปบวกกับเพื่อไทยมันมีความเป็นไปได้ยากอยู่หลายขั้นตอนสูตรนี้แล้วสว.ถูกปิดสวิตช์เลยถ้าเกิดตามสูตรนี้นะแต่ก็ใช่ว่าการบริหารจะราบรื่นถ้าเป็นแบบนี้นะแบบ voice ใช่ไหมฮะถ้าเป็นแบบ voice นะหรือแบบที่เป๊ปซี่พูดอันนี้ก็ปิดสวิตช์สว.นะเพราะฉะนั้นสูตรการเมืองที่น่าจับตามองเนี่ยนะคุณชูวิทย์เนี่ยที่พูดเอาไว้นะแนวทางที่คุณชูวิทย์พูดมาว่าเป็นซุปเปอร์ดีลมีซุปเปอร์ดีลจริงหรือไม่เราไม่ทราบแต่การที่พรรคการเมืองแต่ละขั้วแต่ละพรรคจะข้ามขั้วแล้วจับมือกันแบบที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยมีโอกาสสูงเนี่ยไปดูลีลาการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะฮะของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะบอกว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกครั้งที่3เนี่ยชูวิทย์เมื่อวานนี้ว่ายังไงฮะสิ่งที่ผมรู้มาสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่เกินวันที่15สิงหาคุณมีนายกบวกครม.ใหม่แน่นอนคุณทักษิณอยู่ในทั้งสถานะตัวประกันและอยู่ในสถานะผู้คุมเกมเหตุที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะคุณทักษิณถ้ากลับมาคุณทักษิณต้องเป็นตัวประกันก่อนไม่มีอะไรหรอกครับมันเป็นเรื่องปกติก็เขาไปรับตัวนั่นเองฝ่ายความมั่นคงเขาก็มีแล้วนะครับพอไปถึงก็เข้าเรือนจำอาจจะไม่ต้องไปเข้าไปนั่งห้องรับรองนะเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วก็อาจจะมีการเตรียมนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าไอ้ดีลนี้จะเกิดเนี่ยผมถามคุณง่ายๆเลยนะคุณจับเวลาอื่นได้ไหมถูกไหมคุณเอาคิดแบบชาวบ้านคุณจับเวลาอื่นได้ไหมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็รักและเขาไอ้สูตรนี้เขาก็ยังไม่รับสูตรนี้คือสูตรที่ไปเจรจาที่นี่เขาก็ยังไม่รับทีนี้ถ้าสูตรนี้ไม่รับถ้าเอาไปบวกพลังเหลือหนึ่งลุงบวกกับที่เหลือทั้งหมดมันก็จะได้อยู่ที่279เอาละคุณจะไปลบใครก็แล้วแต่คุณจะไปลบ6เสียงไทยสร้างไทยไปลบใครก็แล้วแต่แต่สูตรนี้เป็นสูตรที่เชื่อว่าจะเป็นจริงโดยมีนายกรัฐมนตรีดังนั้นนายกคนใหม่นายกคนใหม่ประเทศไทยจะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์หรือไม่อันนั้นคือคำถามที่ผมตั้งไว้และก็ค้างโดยการที่ผมขอเปิดอภิปรายนอกสภาในการสกรีนนายกตามสไตล์ประชาชนนักแฉอย่างผมโดยบุคคลสำคัญคือนายคนนี้ครับคนนี้คือมาสเตอร์มายนามฉายาว่าขงเบ้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังว่าที่นายกคนต่อไปทุกคนรู้จักดีครับในวงการในวงการหุ้นในวงการที่ดินอสังหาจะรู้จักนายขงเบ้งดีแต่นายขงเบ้งนั้นไร้ร่องรอยดังนั้นนายขงเบ้งนั้นเป็นผู้อย่างรู้เป็นผู้อย่างรู้ในวงการหุ้นในวงการที่ดินการกระทำอย่างไรเอาเก็บไปจึงเป็นเรื่องที่น่าจับตาดูในภาพคือที่ชูวิทย์เนี่ยได้มีการแถลงเมื่อวานสูตรที่เรียกว่าสูตรซุปเปอร์ดีลที่ชูวิทย์เนี่ยอธิบายเมื่อวานนี้คือรัฐบาลจะประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยและพลังประชารัฐอันนี้คือแกน3พรรคนะเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐอันนี้ตรงกับที่เราเคยนำเสนอเอาไว้ตั้งแต่ต้นๆเลยนะสามพักเดี๋ยวจะเอากลับมาให้ดูด้วยแล้วก็อีกฝ่ายเป็นฝ่ายค้านประกอบไปด้วยประชาธิปัตย์ก้าวไกลและรวมไทยสร้างชาตินะสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่เจรจาสำเร็จแล้วแต่ชูวิทย์บอกว่ามันเป็นสูตรที่ป้นประชาชนนะอันนี้คือสูตรเพื่อไทย
ภูมิใจไทยพลังประชารัฐคือสูตรที่เจรจาสำเร็จแล้วเห็นไหมมีเพื่อไทยพลังประชารัฐและภูมิใจไทยนะแต่สูตรนี้เนี่ยนะเป็นไปได้ที่สุดก็คือมีพลังประชารัฐร่วม1พรรคส่วนรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะมาร่วมเนี่ยลำบากเพราะเป็นพรรค2ลุงมาร่วมได้มากที่สุดก็คือพลังประชารัฐอันนี้คือข้อมูลจากนายชูวิทย์กบลวิสิทธ์นะทีนี้ทั้ง3สูตรล่าสุดที่เรานำเสนอก็คือที่ไวทีวีนะออกแล้วก็ที่คุณเสริมสุขพูดแล้วมาชูวิทย์จะได้ว่าความต่างก็คือชูวิทย์ได้บอกว่าสูตรนี้ลงตัวแล้วเพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยแต่ล่าสุดนี่มีการปล่อยข่าวออกมาว่าประชาธิปัตย์ก็บินไปเจอแล้วก็มีสูตรที่ไวทีวีซึ่งของใครไวทีวีไวทีวีก็ของตระกูลชินวัตรน่ะแต่ก่อนก็อุ๊งอิงถือด้วยแต่ตอนจากลงนายกก็เปลี่ยนผู้ถือหุ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นการโยนหินถามทางหรือพยายามเจรจาใหม่หรือเปล่ามีเพื่อไทยไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐก็ไม่มีแต่ก้าวไกลยังหนีบเอาไว้อยู่แต่หนีบโดยอ้างว่าเขาโหวตให้เฉยๆไม่ได้ร่วมรัฐบาลด้วยจะไปเป็นฝ่ายค้านนะหนีบหนีบให้เฉยๆแล้วจะไปเป็นฝ่ายค้านมันจริงเหรอแล้วเขาเชื่อกันเหรอนะแล้วด้วยเหตุผลที่ภูมิใจไทยจะเข้าร่วมได้เหรอใช่ไหมนี่เราต้องเอ๊ะเหมือนกันว่าทำไมมันมีสูตรแบบนี้ออกมาค่ะนะแล้วทีนี้คุณอนุทินเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งให้สัมภาษณ์นะหวังจะได้นายกเดือนสิงหาเพราะอะไรเพราะนักลงทุนเนี่ยต้องการความชัดเจนเศรษฐกิจจะได้เดินหน้าแล้วตอนนี้พรรคไหนเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยให้พรรคเพื่อไทยเขาว่าไปนะเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะกระแสข่าวมีการกำหนดแล้วว่าพรรคไหนเป็นฝ่ายค้านพรรคไหนเป็นฝ่ายรัฐบาลคุณอนุทินบอกว่าการเมืองมันยังไม่เกิดอย่าไม่อยากจะไปพูดตอนนี้เราอยู่ข้างนอกนะเราไม่ได้ไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยที่เข้าไปพูดคุยเนี่ยคือไปให้จุดยืนตอนนี้ให้กำลังใจให้เขาตั้งรัฐบาลให้สำเร็จแล้วเมื่อวานนี้นักข่าวถามย้ำจุดยืนของภูมิใจไทยในการโหวตนายกไปยังไงนายอนุทินย้ำว่าให้ดูตามแถลงการเป็นเช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงโปรดฟังอีกครั้งไปดูคำแถลงการหวังจะได้นายกเดือนสิงหานักลงทุนประเทศชาติเศรษฐกิจต้องเดินต่อส่วนจุดยืนของภูมิใจไทยเป็นเช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมแล้วเมื่อวานนี้โพสต์ในแฟนเพจอนุทินด้วยเพจเดียวกันกับที่โพสต์รถสีตองหน้ากบอ่ะแต่เมื่อวานนี้ท่านทูตจีนเชิญไปทานข้าวเย็นที่ทำเนียบพร้อมกับกล่าวชื่นชมประเทศไทยได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่มาเมืองไทยอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งยืนยันความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเปรียบเสมือนเป็นบ้านพี่เมืองน้องไม่สามารถตัดขาดกันได้นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดใน Facebook นะฮะก็มีสายสัมพันธ์อันดีใช่ไหมทีนี้กลับมาว่าความเป็นไปได้สูตรไหนทีนี้ที่ผมเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้จะเป็นรัฐบาลมันต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแหละครั้งนี้แน่นอนไม่มีใครเอาเสียงข้างน้อยเลยนะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเสียงข้างมากเนี่ยมันจะมาจากไหนได้บ้างอันนี้คือความเป็นไปได้มากสุดที่เราเคยนำเสนอไว้ก่อนหน้านี้คือยังไงมันก็ต้องข้ามขั้วเพราะถ้ากอดกับก้าวไกลเอาไว้เหมือนเดิมไม่ได้เสียงจากส.ส.อื่นเพิ่มมาไม่ได้เสียงจากส.ว.เพิ่มมาก็กอดคอกันจมน้ำตายเหมือนพลตุลเอกเสรีพิสุทธิ์บอกนะแล้วไปทำอย่างนั้นทำไมต้องเสียสละก้าวไกลนี่พลตรีเสรีพิสุทธิ์พูดนะแล้วมันจะมาได้ไงเสียงข้างมากถ้าข้ามขั้วนี่ที่เราพูดไว้ในต้นว่า3พรรคเนี่ยเป็นเกณฑ์เป็นแกนมันจะเกิน252เสียงเพื่อไทย141ภูมิใจไทย71พลังประชารัฐ40รวมเป็น250กว่าแล้วแล้วจะเอาพรรคไหนเข้ามาเติมกันอีกนะความเป็นไปได้ฮะดูถัดไปนี่ความเป็นไปได้ก็เสรีรวมไทยในชัดเจน1เสียงแล้วก็พรรคการเมืองอื่นรวมไทยสร้างชาติไหมชาติไทยพัฒนาไหมที่มีการเชิญไปแล้วก็พรรคอื่นๆที่เชิญไปคุยพรรคที่ไม่ได้อยู่ใน8พรรคที่เจรจาจัดตั้ง MOU กันอยู่เนี่ยนะพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคอะไรเนี่ยแล้วแต่ว่าจะดึงไปหรือเปล่าเพราะการดึงไปเยอะๆเนี่ยในทางการเมืองมันไม่ใช่อบอุ่นอย่างเดียวนะมันคือต้องมีเก้าอี้แบ่งไปด้วยมันเป็นโควต้าค่ะแล้วเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยมันมีจำกัดอยู่แค่35นะนายกอีกหนึ่งใช่ไหม
มันมีอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นไอ้สมการที่บอกว่าถ้ายังก้าวไกลยังอยู่นะแล้วมีพรรคอื่นๆเข้ามาอีกเนี่ยแล้วคุณจะแบ่งเก้าอี้กันยังไงมันเป็นไปได้ลำบากเยอะเกินอันนี้ยังไม่นับว่าระดับของเก้าอี้อีกนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงชอบหรือไม่ชอบนะเราพูดถึงการเมืองเราต้องมองตามความเป็นจริงไม่มีใครได้อะไรดั่งใจทั้งหมดโฉมหน้านายกโอ้บางทีเราก็ไม่ชอบใจคนนั้นก็ไม่ชอบคนนี้ก็ไม่ชอบแต่ความเป็นจริงเนี่ยแต่ละฝ่ายคือกลุ่มผลประโยชน์ของเขาแล้วเขาก็มีส.ส.มาเพราะฉะนั้นจะไปเอาตามความต้องการของเองทุกอย่างก็ไม่ได้ทีนี้3พรรคเนี่ยเป็นหลักแล้วพรรคอื่นๆจะร่วมเข้ามาจะมีกี่พรรคล่าสุดบอกว่าจะมีประชาธิปัตย์อีกเอ้ยจริงเหรอประชาธิปัตย์ไปโดยมีเพื่อไทยด้วยจะไปร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยเหรอเออเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นฝ่ายค้านมั้ยค่ะนะถ้าเกิดเป็นขั้วคุณเฉลิมชัยแน่นอนอยากเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ถ้าเป็นอีกขั้วนึงคุณอภิสิทธิ์เป็นฝ่ายค้านอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาแต่จะไปทางไหนส.ส.ที่มีเสียงอยู่25เสียงรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์ลาออกจากการเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคแต่ยังเป็นแคนดิเดตอยู่แหมยังเป็นแคนดิเดตอยู่แล้วยังเป็นนายกอยู่นะปัจจุบันนี้รักษาการอยู่36เสียงจะไปไหนแล้วถ้าเกิดว่ารวมไทยสร้างชาติบางส่วนจะไปกับสูตรที่ไม่มีพรรคลุงเนี่ยได้ไหมก็คือแตกออกมาไงกลุ่มสสบางกลุ่มนะที่อยากจะไปร่วมรัฐบาลโดยที่พรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้ไปทั้งพรรคบางส่วนมีไหมอย่างเช่นกลุ่มคุณสุชาติอย่างเงี้ยจะไปหรือเปล่าเราไม่รู้การเมืองเพราะวันก่อนนักข่าวไปถามคุณสุชาติใจเซ่ๆใช่ไหมใจเป๋เออมีใครมาจีบไหมหลังจากที่ท่านนายกประกาศวางมือเพราะคุณสุชาติไปรวมไทยสร้างชาติเพราะนายกพลเอกประยุทธ์เขาจะไปหรือเปล่าเขาแยกไปหรือเปล่าแล้วพลังประชารัฐล่ะถ้าไม่ไปทั้งพรรคมีไหมกลุ่มจะไปอ่ะมีอยู่แล้วกลุ่มที่อยากจะไปร่วมกับเพื่อไทยอ่ะเพราะฉะนั้นสมการแต่ละสมการเฮ้ยมันก็ต้องเอ๊ะเหมือนกันนะมันก็มีโอกาสที่จะดึงเอาส.ส.ที่แยกจากพรรคมาถ้าเกิดไปแบบเป็นพรรคไม่ได้นะหรือในทางตรงกันข้ามนะถ้าเกิดว่าชูคนอื่นเป็นนายกเช่นเกิดดึงดันจะเสนอเศรษฐาเป็นนายกแล้วก็มีก้าวไกลอยู่ด้วยนะเสนอไปแล้วเศรษฐาตกน้ำแล้วไม่มีแคนดิเดตนายกเหลืออยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นภูมิใจไทยจะตั้งรัฐบาลก็จะต้องดึงเอาเพื่อไทยมาให้ได้ด้วยเสียงจึงจะเกินครึ่งหนึ่งไงจากสมการที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะถ้าเอาเพื่อไทยมาแล้วมาทั้งพรรคไหมหรือจะมีงูเห่าจากเพื่อไทยมาเหมือนกันทางกลับกันนะแต่ถ้าถามว่าประเมินณวันนี้สูตรนี้มีโอกาสเป็นไปได้ก็คือมีพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐและอื่นๆเสริมโดยนายกเป็นของเพื่อไทยอันนี้ว่าตามความเป็นไปได้ณขณะนี้แต่สูตรนี้ต้องพึ่งเสียงสว.เสียงสว.โหวตให้คุณเศรษฐาไหมเห็นไหมแล้วเงื่อนไขเนี่ยเมื่อไหร่จะสลัดก้าวไกลสักทีนึงเพราะว่าตอนนี้กองเชียร์ไปเอาขนมจากไปก็แล้วเอาข้าวต้มไปแกะกินให้ดูที่หน้าพรรคก็แล้วสัญลักษณ์ไปแล้วยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยักข้ามขั้วซึ่งถ้าเกิดไม่ข้ามขั้วยังไงก็ตายเสนอไปก็ตกน้ำแล้วสุดท้ายตัวเครดิตนายกเพื่อไทยเองจะไม่เหลือแล้วจะเป็นคนอื่นที่นี่จะได้เป็นนายกที่นี่นะเพราะฉะนั้นดูหมากแรกก็คือวันที่4สิงหาคมที่จะเลือกนายกจตุพรเนี่ยบอกว่าที่ทักษิณกลับมานะแล้วจะเข้าเรือนจำเนี่ยจตุพรในฐานะคนเคยติดคุกมาก่อนนะพูดเลยนะบอกคำแนะนำให้คุณทักษิณเลยนะเดี๋ยวลองไปฟังจตุพรว่ายังไงอย่างที่ท่านติดคุกเนี่ยเข้าเรือนจำพิเศษอ่ะคืนแรกก็คงไม่ได้นอนในแดนแรกรับหรอกจะอ้างด้วยอะไรก็แล้วแต่อาจจะไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปเจอบุญทรงกันที่นู่นแต่ว่าหลักเกณฑ์เลยนะครับหลักเกณฑ์ในคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่คดีการเมืองคดีการเมืองยังยากเกือบตายนะครับคดีทุจริตคอร์รัปชันเวลาลดโทษมันกักชั้นคือคุณจตุพรเนี่ยแกกลัวว่าคุณทักษิณจะไม่อยู่ในเรือนจำนะก็เลยยืนยันว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยต้องอยู่ในเรือนจำนะต้องติดคุกนะค่ะนะส่วนเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษนี่ไม่ง่ายนะนะคุณสมชายแสวงการสว.ฮะบอกเลยว่าคือเรื่องแนวทางการรับโทษของคุณทักษิณเนี่ยนะต้องรับโทษ1ใน3นะจึงจะ
พิจารณาขอรับพระราชทานอภัยโทษถ้าเป็นไปตามแนวทางเดิมนั่นคือแนวทางที่ออกกฎหมายพระราชทานอภัยโทษนะตามปกตินะส่วนการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณเนี่ยถ้าทำเป็นเรื่องของการถวายฎีกาเนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องพระราชอำนาจตนไม่ขอก้าวล่วงอันนี้คุณสมชายแสวงการแต่ถ้าติดคุก1ใน3ตามการพระราชทานอภัยโทษแบบทั่วไปนะคุณทักษิณก็ต้องติดคุก3ปี3เดือนนะเพราะว่าโทษที่มีอยู่เนี่ย3คดีรวมโทษจำคุก10ปีไอ้ที่ยังไม่ขาดอายุความแล้วอาจารย์วิศนุเมื่อวานนี้บอกกลับมาแล้วเข้าไปในเรือนจำวันแรกยื่นถวายฎีกาได้ทันทีแต่ได้ถวายไม่ได้หมายความว่าจะได้ก็ต้องรอถ้าไม่มีโปรดเกล้าลงมาจะยื่นอีกไม่ได้ภายใน2ปีเห็นไหมนี่คือเรื่องราวของคุณทักษิณก็มีรายงานความเคลื่อนไหวของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะมีรายงานมานะครับว่าทางเมื่อวันก่อนแกนนำของพรรคเพื่อไทยประสานติดต่อไปที่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะฮะบอกว่าทางเพื่อไทยเนี่ยอยากจะเรียนเชิญตัวแทนของประชาธิปัตย์ไปพบกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็อันนี้รายงานข่าวคุณเฉลิมชัยส่งคุณเดชอิฐขาวทองสสสงขลาของประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็นรักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคใต้นะฮะเดินทางไปฮ่องกงไปพบกับทักษิณด้วยนะฮะโดนในการหารือในครั้งนี้เนี่ยคุณเดชอิฐยืนยันว่าสสส่วนใหญ่ในพรรค19เสียงอยู่กับขั้วของคุณเฉลิมชัยซึ่งคุณเดชเดียวก็มีผมอยู่ด้วยถูกจัดให้เป็นเลขาธิการพรรคคนต่อไปสามารถที่จะควบคุมสสกำหนดทิศทางได้โดยใช้มติเสียงส่วนใหญ่ของสสในพรรคประชาธิปัตย์ได้ส่วนสสผู้ใหญ่ในพรรคคงไม่อยู่ในกลุ่มสสส่วนใหญ่นี้ด้วยซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะมติเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักพอพูดคุยกันจบแล้วเนี่ยตามข่าวบอกว่าทักษิณเปลี่ยนใจเลือกเอาพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลโดยที่เพื่อไทยเป็นแกนนำนี่ฉะนั้นเนี่ยต้องดูหรือว่าต้องรอคือพอข่าวออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยจะคุณเฉลิมชัยคุณเดชอิฐเนี่ยก็น่าจะถูกคำถามจากผู้สื่อข่าวแล้วก็ต้องตอบด้วยนะว่ามันจริงไหมที่ไปพบทักษิณแล้วคุยกันเรื่องแบบนี้แล้วที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อไทยจะดึงประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลด้วยก็ถ้าเจอตัวคุณเฉลิมชัยเจอตัวคุณเดชอิฐก็ถามดูแต่ผมเดาว่าทั้งสองท่านคงปฏิเสธอ่ะไม่ได้ไปโอ้ยจะไปทำไมไม่ได้ไปหรอกตอนนี้เราก็ง่วนอยู่กับการที่จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใช่ไหมเพื่อเลือกหัวหน้าพรรควันอาทิตย์นี้แล้วนะเอ๊ะไม่ใช่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าใช่ไหมหกสิงหาใช่ไหมหกสิงหาหกสิงหาคมนะฮะนี่แล้วผมจำได้มันเคยมีรายงานข่าวว่าทางคุณเศรษฐาเนี่ยที่เป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอารวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์ใช่ไหมเขาบอกถ้าเขาเป็นเนี่ยเป็นแคนดิเดตเขาจะไม่เอาก็เขาก็ยังฝังใจว่าเมื่อก่อนนั้นคนที่ร่วมกันขับไล่คุณยิ่งลักษณ์นั้นก็อยู่ในสองพรรคนี้ว่าอย่างนั้นแหละใช่นะฮะหมายถึงว่าจัดม็อบตอนนั้นก็ปปส.ใช่ไหมใช่ไม่เอานะฮะพ่อมาไล่คุณยิ่งลักษณ์ไงเขาก็สนิทกับคุณยิ่งลักษณ์มากอ่ะใช่ไหมไล่คนอื่นก็ว่าไปเออต่อให้ไล่ทักษิณไล่โทนี่ยังไม่เป็นไรร่วมก็ร่วมแต่ไล่ยิ่งลักษณ์โอ้โหยอมไม่ได้เลยยอมไม่ได้เลยนะฮะนี่ฮะจริงๆวันที่10สิงหาคมนี้นะท่านผู้ชมฮะ10สิงหาคมตอนนี้เราก็คิดว่านะฮะทักษิณเนี่ยคงจะกลับมาค่อนข้างแน่นะเกิน 50% เกิน 50% นะฮะแล้วก็บรรดาเสื้อแดงทั้งหลายตอนนี้เขาก็รอนะฮะอย่างเช่นสมบัติทองย้อยเนี่ยอดีตกาบเสื้อแดงเขาก็บอกว่ามึงรอ10เดือนนะฮะมึงรอ10เดือนแต่กูรอ10สิงหาคำว่ามึงรอ10เดือนนี่ชัดเจนว่าหมายถึงใครนะฮะพวกไหนสีไหนแต่ตอนเนี้ยพวกสีแดงเนี่ยรอ
10สิงหาอย่างเดียวนะรอ10สิงหาผู้นำจิตวิญญาณทางการเมืองจะกลับมานะฮะหลังจากหนีออกไปจากประเทศนะฮะ15ปีท่านผู้ชมฮะนี่ฮะแล้วก็แต่ทีนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่า10สิงหาเนี่ยทักษิณจะมาคนเดียวหรือว่าจะพ่วงเอาน้องสาวมาด้วยโอ้ยิ่งรักมาด้วยอันนี้ไม่มีใครรู้เลยนะฮะไม่มีใครพูดถึงเลยเพราะสนใจแต่ทักษิณใช่ไหมแล้วถ้าเกิดทักษิณมาคนเดียวอ้าวแล้วน้องปูอ่ะน้องปูอ่ะจะปล่อยน้องปูอยู่ดูไบต่อไปเหรอโอ้โหก่อนหน้านี้คุณยิ่งรักก็เคยบอกไว้แล้วว่าคุณยิ่งรักเนี่ยหนีไป6ปีนะฮะตั้งแต่วันที่27สิงหานะฮะ2560นะครับต้องโทษหนีโทษจำคุก5ปีจนบัดนี้เผอแป๊บเดียวเห็นไหมจะ6ปีแล้ว6ปีแล้วใช่นับกันง่ายๆกลมๆนะ6ปีแล้วอ่ะ6ปีแล้วนะฮะคุณยิ่งรักบอกก่อนหน้านี้บอกว่าเหงานะรู้สึกว่ามันบางทีก็เหงาก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะเคยสบายเคยเดินไปไหนมาไหนในเมืองไทยจะไปไหนก็ได้กินข้าวที่ไหนก็ได้นะฮะก็ต้องไปอยู่แต่ในประเทศอื่นก็รู้สึกเหงาแม้ว่าจะมีทุกอย่างพร้อมที่จะเอาเงินไปแลกมาได้ครับใช่ไหมความสะดวกสบายแต่มันไม่ใช่ประเทศไทยไงและทีนี้อ้าวละหลังจากวันที่10สิงหาพี่โทนี่ไปแล้วนะพี่โทนี่กลับเมืองไทยแล้วนะอ้าวแล้วน้องปูอ่ะจะไม่เอาปูกลับมาด้วยเหรอโอ้ผมว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหมถ้าวันนั้นแบบมาทั้งคู่แต่ว่าแค่มาเดี่ยวเนี่ยมันก็รายละเอียดมันเยอะมันวุ่นนะมันวุ่นรายละเอียดมันเยอะมากที่มาคู่เนี่ยโอ้โหใช่ไหมฮะมันจะยิ่งแบบทางนู้นทีทางนี้ทีไม่เป็นไรก็คือคุกหญิงก็พร้อมดำเนินการอ่ะก็คุกชายก็ว่าไปสำหรับผู้ชายคุกหญิงก็ว่าไปสำหรับคุณปูไปสิมันไม่ได้ชุดเดียวกันนี่ใช่ไหมแต่ทีนี้ก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะคุณทักษิณก็อาจจะมีอะไรหลายอย่างที่พอมาพบก็อย่างที่ท่านรองวิษณุบอกมาพบขังวันแรกก็ขอพระราชทานอภัยโทษได้เลยใช่นะขอแต่มาติดคุกใช่ส่วนจะได้หรือไม่ได้ก็สุดแท้แล้วแต่เบื้องบนใช่ไหมแต่ว่าสำหรับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ใช่ผู้สูงอายุฉะนั้นเข้ามาเนี่ยก็ติดคุกเต็มๆก่อนใช่ไหมอาจจะมีโรคป่วยก็ได้นะ พอกลับเมืองไทยพอป่วยทันทีเลยป่วยเลยคือระหว่างนั่งเครื่องบินมากูนึกเลย เลือกโรคเลย ใช่ไหมยังไงก็ตามแต่นะฮะก็จับตาดูตรงนี้ไว้นะฮะก็ทางด้านของย้อนกลับมาที่มีข่าวว่านอกจากประชาธิปัตย์นะแอบไปพบแล้วนะครับข่าวก็ยังบอกว่าบรรดาพรรคทั้งซีก188ก็มีคนส่งคนไปพบเหมือนกันนะใช่ไหมใช่ในซีก188ใช่ก็มีส่งคนไปแล้วก็พรรคสีส้มก็ส่งไปพรรคสีส้มก็ส่งไปก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเหมือนกันก็ไปท่านผู้ชมฮะถึงขนาดที่ทางเพจสถาบันทิศทางไทยนะครับเขาก็สรุปมานะครับในเรื่องของดีลลับระหว่างทอนกับแมวนะครับออกมาเป็นข้อๆเลยนะฮะออกมาเป็นข้อๆขอเก้าอี้รัฐมนตรี14ตำแหน่งให้พรรคก้าวไกลเหมือนเดิมตอนที่ฟอร์มทีมร่วมรัฐบาลกันใน8พรรคครับนะฮะก็คงจะมีตัวเลข14นี้มานะฮะที่เราได้ฟังมาก่อนนั้นใช่มั้ยฮะ14บวก1 13บวก1ตอนนั้นน่ะนะฮะข้อ2ขอตำแหน่งรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้กับพิธาข้อ3ยอมไม่แก้ไขมาตรา112ยอมไม่ยกเลิกมาตรา112ยอมไม่นิรโทษกรรมผู้ต้องหาและนักโทษทางการเมืองมาตรา112และทุกคดีทางการเมืองข้อ5เนี่ยอยู่ใน MOU นะครับแต่ข้อ3ข้อ4ไม่ได้อยู่ใน MOU ของ8พรรคร่วมนะออกมาขนาดนี้นะบางผมว่าบางโซเชียลนะท่านผู้ชมฮะบางโซเชียลเนี่ยคุยกันถึงขนาดมีคำพูดเลยนะว่ามีคำพูดว่าทอนพูดยังไงแมวพูดยังไงเลยนะแล้วโอ้โหขนาดนั้นเป็นไดอะล็อกเลยนะท่านผู้ชมฮะผมจะยกตัวอย่างซึ่งผมก็เราก็ฟังหูไว้หูนะฮะเริ่มต้นด้วยทอนบอกว่าผมจะยอมถอย112ออก
นะแล้วก็ก้าวไกลยังจะได้เป็นรัฐบาลไหมนะครับทักษิณบอกว่าเสียงฝ่ายเราก็ไม่พออยู่ดีไม่ถึง376เพราะว่าเขาล็อกสอวอเอาไว้หมดแล้วนะฮะทอนบอกว่าแล้วมันจะมีทางออกอื่นไหมนี่อุตส่าห์ยอมเลยนะยอมลด112ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลนะฮะทักษิณบอกมีทางเดียวคือถ้า8พรรคร่วมต้องการเป็นฝ่ายรัฐบาลและผูกไมตรีกันเอาไว้ให้แน่นก็ต้องมีภูมิใจไทยเข้ามานะฮะทอนบอกว่าแต่เราเคยพูดไว้แล้วจะไม่เอาพรรคขั้วตรงข้ามนะฮะทักษิณบอกเราหรือใครก็พูดได้แต่มันไม่ใช่นโยบายของพรรคนี้สำคัญสุดคือเป็นรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศทำให้ประชาชนพอใจก็พอเอาเป็นรัฐบาลได้ก่อนนะฮะทอนบอกแต่พรรคภูมิใจไทยมีคดีมากมายที่เราได้ติดตามอยู่มันจะดูไม่งามนะทักษิณบอกผมก็มีคดีความท่านก็มีคดีหลายคนก็มีคดีความเหมือนกันควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายอัยการและศาลให้เขาไปจัดการซะนะเราเป็นรัฐบาลเราไม่ใช่ฝ่ายค้านที่จะต้องไปมีหน้าที่ไปสืบสวนเอาความจริงว่าใครถูกใครผิดหน้าที่เราคือบริหารประเทศส่วนความผิดของใครก็ให้เขาไปจัดการกันเองนะปัญหาตอนนี้คืออะไรสวใช่ไหมทอนรัฐธรรมนูญ60เนี่ยใช่ไหมที่มันควรจะต้องไปแก้ให้ถูกที่เราก็เป็นรัฐบาลและเราก็ดำเนินการแก้ไขนะรัฐธรรมนูญให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็เขาจะมีไดอะล็อกยาวเลยฮะเขาเผยแพร่กันในโลกออนไลน์ท่านผู้ชมฮะเสร็จแล้วก็ยังมีคุยต่อไปนะฮะทอนก็บอกว่าเอาภูมิใจไทยเข้ามามันก็จะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากไปหรือเปล่าโอ้โหมันจะไปแตะ400แล้วนะทักษิณตอบฝ่ายโน้นไม่มีภูมิใจไทยเขาก็มีเสียงในสภาถึง300กว่านะเมื่อรวมกับสวเขาก็ยังมีเยอะนะนี่ถามตอบไปถามตอบมาและมิหนำซ้ำนะบางช่วงของไดอะล็อกดีนะเขาบอกว่าหันไปมองอนุทินด้วยนะเหมือนอนุทินอยู่ตรงนั้นด้วยนะโอ้โหไม่ขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยพอทักษิณตอบธนาธรแล้วนะฮะก็ยังหันไปมองอนุทินเลยคือถ้าเกิดไม่เอาภูมิใจไทยเนี่ยโทษนะคุณตั้งให้ตายไปเนี่ยคุณก็ตั้งไม่ได้หรอกเออคุณตั้งไม่ได้เพราะตอนนี้เขาบอกคุณแล้วว่ามีพรรคคุณเนี่ยเขาไม่เอาแต่มีพรรคคุณเขาไม่เอาหมายถึงภูมิใจไทยบอกนะเออพรรคอื่นก็บอกนะฮะนี่ได้หลอกไปถึงขนาดนี้โอ้โหแต่ว่าเห็นคุณอนุทินเมื่อวานออกมาบอกปฏิเสธกับนักข่าวแล้วว่าผมอยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหนใช่ไหมฮะอันนี้เขาลือกันในโซเชียลนะฮะเขาลือกันในโซเชียลประมาณว่าหันไปมองอนุทินด้วยนะว่าผมเจรจาแบบนี้ถูกไหมนี่ถูกไหมแต่ว่าพอมันออกมาแบบนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้ที่มีไฟบินออกมาใช่ไหมฮะของธนาธรเนี่ยไม่ออกมาพูดนะครับคนในพรรคนี้หรือแม้กระทั่งเจ้าตัวเองเนี่ยไม่ออกมาพูดเลยนะว่าไปหรือไม่ได้ไปเจอกับทักษิณแล้วไปเนี่ยพูดแบบนี้จริงไหมจะไม่แก้ไข112เอาไว้4ปีข้างหน้าค่อยว่ากันขออย่างเดียวผมขอเป็นรัฐบาลด้วยโอ้โหตอนนี้เขาก็มองกันไปถึงการขอพระราชทานอภัยโทษแล้วใช่ไหมถ้าหลวงวิษณุก็ตอบแล้วใครต่อใครก็ตอบนะท่านผู้ชมฮะหลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานอภัยโทษนั้นมี2กรณีนะครับก็จะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบไว้นะครับ 1. การพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะราย 2. การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปนะครับสำหรับการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปหมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษเด็ดขาดทุกคนโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษทางราชการจะเป็นผู้ดำเนินการให้แก่ผู้ต้องโทษทุกขั้นตอนโดยผู้นั้นนะมิต้องดำเนินการใดๆเลยคือคนต้องโทษไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวทางการคือทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยจะจัดการให้แล้วก็ต้องคัดเลือกมานะครับซึ่งเราจะเห็นได้ในวโรกาสมหามงคลต่างๆเช่นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกหรือพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนะครับอย่างไรก็ตามกรณีนี้นักโทษ
ที่จะเข้าเกณฑ์ต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3หรือรับโทษจำคุกมาแล้ว8ปีนะฮะแล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก่อนนะอย่างน้อยต้อง8ปีฮะถ้ารับโทษมาแล้ว1ใน3นะหรือว่าจำคุกมาแล้ว8ปีถึงจะเข้าเกณฑ์นี้ถึงจะเข้าเกณฑ์นี้ไม่ใช่ว่าได้ทุกคนนะฮะ2อันนี้เป็นการพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะรายซึ่งเป็นเรื่องที่คุณวิษณุได้อธิบายให้ฟังเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ว่าทันทีที่ติดคุกวันแรกคุณก็ขอได้เลยนะคุณก็ขอได้เลยนะฮะบุคคลผู้มีสิทธิ์ทูลเกล้าถวายเรื่องราวหรือว่าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะรายนะครับผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษอย่างใดๆหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ลูกหรือคู่สมรสเป็นผู้ทูลเกล้าถวายก็ได้ผู้ต้องโทษถวายเองก็ได้นะพ่อแม่ถวายให้ก็ได้นะครับสองกรณีผู้ถวายเรื่องราวซึ่งต้องจำคุกอยู่ในเรือนจำจะยื่นเรื่องราวต่อพัสดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำก็ได้เมื่อได้รับเรื่องราวแล้วให้พัสดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นราวยื่นเรื่องราวครับแล้วให้ส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดถวายเรื่องราวถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป็นการสมควรจะถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องคำพิพากษานั้นก็ได้เห็นไหมท่านผู้ชมฮะข้อ1กับ2เนี่ย1ผู้ต้องโทษพ่อแม่ผู้ต้องโทษคู่สมรสลูกเมียขอให้ได้2นะขอไปที่ไหนขอไปที่พัสดียื่นไปที่พัสดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำแล้วพัสดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำยื่นผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกทีนึง3ถ้าผู้ต้องโทษไม่ขอพ่อแม่ผู้ต้องโทษไม่ขอลูกเมียไม่ขอรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมนะลงไปเดินเล่นในคุกแล้วเห็นนักโทษคนไหนเนี่ยท่านจะขอให้ก็ได้เห็นไหมให้สิทธิ์รัฐมนตรีขนาดนั้นเลยรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมสามารถที่จะถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องโทษคนนี้คนนี้ก็ได้เห็นไหมเห็นไหมฮะรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมจึงสำคัญมากไม่เชื่อถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินดูได้ไม่เชื่อถามดูได้เนี่ยฮะนี่เป็นหลักเกณฑ์เลยฮะนี่แล้วถวายไปแล้วนะฮะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษไปแล้วถ้าเป็นผู้ต้องโทษกรณีทั่วไปจะไม่มีกำหนดระยะเวลาในการที่จะทูลเกล้าถวายเรื่องราวหรือถวายฎีกาสามารถยื่นได้ทันทีนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดเป็นต้นไปแต่ถ้าเป็นกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิตจะต้องยื่นภายใน60วันนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านรองวิษณุบอกถ้าคุณขอพระราชทานอภัยโทษแล้วนะถ้าเกิดเบื้องบนปฏิเสธมาคุณขอไม่ได้อีกแล้วนะภายใน2ปีนี้คุณต้องรอพ้น2ปีไปก่อนนะนี่หลักเกณฑ์นะฮะหลักเกณฑ์ใช่ส่วนจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยพูดเหมือนรู้เลยบอกว่าคือพอทักษิณเข้าไปแล้วเนี่ยนะเข้าไปแล้วเนี่ยทักษิณก็จะต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างจะต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วต้องเป็นโรคที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่สามารถรักษาได้อาจจะไม่มีเครื่องมือเลยก็แล้วแต่ก็เลยต้องส่งไปโรงพยาบาลตำรวจสมมติโรงพยาบาลแถวพระราม9ก็แล้วกันส่งโรงพยาบาลตำรวจก่อนตำรวจก่อนแล้วบังเอิญโรงพยาบาลตำรวจรักษาโรคนี้ไม่ได้อีกต้องไปอีกโรงพยาบาลนึงซึ่งเป็นโรคที่มีอยู่ประมาณสัก2โรงพยาบาลเท่านั้นที่จะรักษาได้จตุพรแล้วหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นแถวพระรามเก้าก็ได้แถวพระรามเก้าก็ได้ใช่ไหมมันไม่เชื่อโอ้โหคือต้องป่วยแน่ต้องป่วยคือเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอยู่แล้วไงเป็นอยู่แล้วเป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วป่วยด้วยโอ้โหยิ่งน่าเวทนายิ่งน่าเวทนาเนี่ยหมิวบอกอะไรนะเป็นอะไรนะเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรของทักษิณเจ้ากรรมนายเวรของทักษิณเนี่ยนี่เป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะฮะใช่แล้วจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่เชื่อนะจนถึงตอนนี้เขาบอกเหมือนหลักการซื้อบ้านถ้าซื้อจ่ายเงินไปแล้วยังไม่เห็นบ้านก็อย่าเพิ่งเชื่อว่าจะได้บ้านประมาณนี้โอ้โหนี่ขนาดเขาระบุวันที่10มาแล้วนะ